ผมคิดอะไรของผมอยู่วะคือวันนี้หนังดีๆแม่งเข้าโรงเยอะมากนะวันนี้แม่งเยอะมากหลายเรื่องแต่วันนี้ no hard feeling ผมแม่งไม่น่าไปหาเรื่องใส่ตัวเองอ่ะไปดูหนังเรื่องนี้ทำไมวะก่อนที่จะรับฟังเราบทฝากกระทืบไลค์ต่อย subscribe และทุบกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับคือ no hard feeling ครับหน้าหนังเนี่ยแม่งดูเป็นหนังที่แบบเป็นหนังนอกกระแสเป็นหนังแบบไม่ค่อยมีใครพูดถึงเลยนะแบบไม่ค่อยมีใครสนใจอ่ะซึ่งผมก็แบบไม่ได้ดูหนังแนวที่แบบมีกลิ่นอายตลกกลิ่นอาย18โบยี้มานานแล้วครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็ทุกคนก็จะพูดกันถึงแต่โอ้ย Transformer ไปดู Transformer กันไปดู Spider-Man Across Spider-Verse กันไปดู The Flash กันคือผมคิดในใจส่วนตัวของผมครับว่าไหนมึงลองไปดูหนังเรื่องนี้สิแบบมันน่าจะเบาสมองว่ะหนังตลกก็คงจะไม่แย่หรอกเข้าไปดูเข้าไปขำแอะสองแอะก็คุ้มแล้วให้มันกระชุ่มกระชวยหัวใจพอผมดูจบเท่านั้นแหละครับไอ้เหี้ยคือกูแม่งไม่น่าไปหาเหาใส่หัวกูไม่น่าไปดูหนังเรื่องนี้ของมึงเลยอ่ะกูควรจะเดินแบบไปกดตั๋วเรื่อง Kitty Cat The Killer ดีกว่าเด็กผู้หญิงเหล่านี้ทำงานหรืออะไรก็ได้ที่แบบมันเข้าโรงวันนี้อะไรก็ได้หนังใหม่อ่ะคือหนังเรื่องนี้มันแบบมันก็อยู่เงียบๆของมันดีอยู่แล้วกูจะไปดูมันทำไมกูจะอุตลิไปกดบัตรเรื่อง no hard feeling เพื่ออะไรอ่ะฮะทำไมกูไม่ไปดู the elemental วะฮะกูเสือกไปคาดเดาว่าอุ้ยหนังเรื่องนี้เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เลยนุ้ยเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์มาเล่นหนังเรื่องนี้อาจจะแบบเป็นเพชรในตมอะไรแบบเนี้ยแบบอาจจะแบบสนุกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยกูอาจจะได้ค้นพบหนังแบบนอกสายตาที่แม่งแบบสนุกจริงๆอ่ะแล้วกูแบบถ้ามันสนุกกูแบบอยากจะบอกทุกคนให้ไปดูอ่ะกูแบบจะบ้าตายคือก่อนอื่นเลยหนังแม่งแบบวางตัวเป็นแบบตลกคอมเมดี้ในคราบหนัง18บวกหนังแบบมีฉากเซ็กอะไรแบบเนี้ยนะหนังเซ็กอะไรแบบเนี้ยแต่คือแบบกูนับครั้งได้เลยที่แบบหนังแม่งนำเสนอเรื่องเนี้ยคือแม่งก็มีนำเสนอครับแต่แม่งนำเสนอมาได้แบบโอ้โหทำออกมาได้ข่วยแตกมากครับคือมันทำออกมาไม่ดีอ่ะซึ่งถามว่าตัวหนัง No Hard Feeling เนี่ยมันตลกไหมกูนี่แบบแค่จะหลับคาโลอ่ะครับคือหนังไม่แบบตลกแห้งแบบอ๋อตรงนี้ต้องจุดขำใช่มั้ยอ๋อโอเคแบบเนี้ยไอ้เหี้ยแบบไม่มีมุกไหนโดนเลยสักมุกเดียวหนังแม่งแบบพยายามจะเป็นหลายอย่างมากหนังยังต้องการจะเป็นแบบหนังตลกหนังดราม่าหนังเซ็กซ์18บวกคือหนังมึงแม่งแบบไม่สุดสักทางอ่ะขึ้นกลางๆแบบค่อนข้างไปทางแย่เลยครับเป็นเรื่องที่ผมดูแล้วแบบรู้สึกแบบทุกการกระทำของแม่งแบบเซนส์เลสมากไม่มีเซนส์คือกูไม่เชื่อเลยว่าพวกมึง2คนพระเอกนางเอกเนี่ยพวกมึงรักกันหรือพวกมึงไปปิ๊งกันตอนไหนหรือพวกมึงไปรักกันได้ยังไงสักพักเดี๋ยวแม่งก็ทะเลาะกันเนี้ยแล้วแม่งก็เลิกกันไอ้เหี้ยเดี๋ยวแป๊บๆสักพักแม่งก็กลับมาคืนดีกันแล้วแบบเหตุผลในการเลิกในการกลับมาคืนดีกันนี่แบบแม่งพุทธเดอะฟักมากคือแม่งฟังไม่ขึ้นคือแม่งคริ้งมากครับแบบไม่ได้มีเหตุผลอะไรมารองรับในเหตุการณ์นั้นหรือการกระทำนั้นของทั้งสองคนเลยหนังแม่งแบบค่อนข้างจะดูถูกคนดูมากนะดูถูกผมมากคือแบบไม่ต้องพูดถึงเรื่องเซ็กส์หรือเรื่องดราม่าอะไรของหนังเลยอะแค่ตัวละครสองคนนี้อยู่กันแค่ตัวละครสองคนนี้แม่งจีบกันไปจีบกันมาแบบค่อนข้างจะแบบอ่อยกันไปอ่อยกันมามากกว่าเนี้ยคือแม่งดูปลอมมากคือแม่งดูปลอมเปลือกมากอะเคมีของตัวละครคือเป็นศูนย์นะครับคือดูแบบไม่เข้ากันอย่างแรงอ่ะถึงแม้ตัวหนังแม่งจะพยายามบอกแล้วนะว่าไอเด็กคนนี้แม่งแบบเป็นเด็กไม่เข้าสังคมแล้วไอเจนนิเฟอร์ก็ต้องเข้าไปแบบเข้าไปอ่อยเข้าไปทำให้เด็กคนนี้แม่งเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปอะไรนะมหาลัยคือมันไม่ได้อย่างแรงอ่ะเคมีเป็นศูนย์หนังแม่งพยายามจะยัดความเป็น18บวกเข้ามาแบบระหว่าง2คนคนนี้ซึ่งผมดูแล้วแบบแม่งโคตรจะแบบยัดเยียดดูแบบเนื้อหาแม่งแบบดูเด็กมากด้วยแม่งแบบไม่มีความแบบผู้ใหญ่เท่าไหร่นะแม่งแบบค่อนข้างจะเด็กซึ่งยังไงมึงจะยังไงมึงจะให้หนังเรื่องนี้เป็นแบบแนวผู้ใหญ่หรือหนังเรื่องนี้มึงจะขายเด็กฮะซึ่งมันขายเด็กไม่ได้อยู่แล้วเพราะแม่งมีฉากในชายหาด คือถ้าพวกคุณได้ดูฉากชายหาดก็แบบอาจจะมีแบบสะดุ้งอยู่บ้างนะอะไรเนี่ยอะไรแบบเนี้ยคืออย่างบางฉากอย่างฉากชายหาดที่แบบแม่งชวนกันไปแบบแก้ผ้าแล้วแบบลงไปว่ายน้ำในทะเลแบบเนี้ยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่แบบโดนขโมยเสื้ออะไรแบบนี้แล้วตัวเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เนี่ยแม่งก็เลยต้องขึ้นมาทั้งอย่างนั้นอ่ะทั้งที่แบบโป๊ะๆอย่างนั้นอ่ะเพื่อไปทวงคืนเสื้อผ้าคืนมาแล้วแบ
โอ้โหทุกคนต้องไปดูเองครับคือแบบบทแม่งง่อยมากบทแม่งแบบเด็กกระจอกงอกง่อยมากแล้วแบบเจนนิเฟอร์มก็ยืนโป๊อยู่บนชายหาดอะไรเงี้ยแล้วแบบไอตัวผู้ชายแม่งก็งอนเฮียอะไรไม่รู้ไอสัตว์คือผมถึงถามไงว่าหนังเรื่องนี้แม่งขายผู้ใหญ่หรือขายเด็กซึ่งเด็กแม่งดูได้เหรอฉากเนี้ยไอเฮียแล้วคือในเรื่องแม่งแบบ2คนนี้แม่งทะเลาะกันบ่อยมากทะเลาะกันเรื่องแบบไม่เป็นเรื่องแบบง่อยๆแบบอะไรนะไอตัวผู้ชายต้องไปเรียนมาตามหาอะไรไกลๆแล้วผู้หญิงแม่งแบบไม่บอกไม่ชอบความสัมพันธ์ห่างไกลคือแบบแล้วแม่งก็ทะเลาะกันเรื่องอย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็แป๊บๆแล้วแม่งก็กลับมาคืนดีกันคือแม่งบ่อยมากเหตุการณ์เนี้ยสลับไปๆมาเหมือนแบบเป็นล้านครั้งอ่ะในเรื่องคือแบบมึงทะเลาะกันเรื่องง่อยๆแล้วแบบกลับมาคืนแล้วก็กลับมาคืนดีกันในแบบกันแบบงงๆอ่ะไอ้เหี้ยคือแบบแป๊บๆเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกแล้วเดี๋ยวแม่งก็แบบไอ้เหี้ยมันก็กลับมาคุยกันอีกไอ้เหี้ยคือกูตังไม่ทันเว้ยเฮ้ยกูดูหนังเรื่องนี้แล้วแบบกูถามตัวเองว่ากูได้อะไรกูได้อะไรจากหนังเรื่องนี้ฮะกูถามแล้วเหมือนหนังเขาก็แบบเพิ่งจะมารู้ตัวครับว่าเฮ้ยเขาทำอะไรซ้ำๆนี่นานแล้วเลิกคบๆกลับมาคุยกันก็เลยให้ตัวพระเอกเนี่ยได้รู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจัดฉากโดยพ่อกับแม่เขาแล้วคือแบบเนื้อเรื่องมันค่อนข้างแบบน้ำเน่ามากครับมันช่างเดาง่ายไรมิติอะไรแบบไม่มีชั้นเชิงไม่มีเฮียอะไรเลยแต่ตรงช็อตนี้แหละครับที่แบบเป็นครั้งแรกครับที่ทำให้ผมแบบรู้สึกถูกคิดขึ้นมานิดนึงครับว่าเฮ้ยแล้วสรุปไอ้ตัวเด็กผู้ชายคนนี้ไอ้ตัวพระเอกเราอ่ะมันจะทำยังไงต่อหลังจากรู้ความจริงแล้วเนี่ยมันเริ่มทำให้แบบมันเริ่มหยุดและไอ้การกระทำอะไรซ้ำๆที่ตัวละครเลิกกลับมาคุยกับนางเอกแล้วก็ทะเลาะแล้วก็มาคุยกันอีกมันพอจะได้เริ่มแบบพอสบ้างอะไรบ้างนะสรุปแม่งก็คือไงครับสรุปแม่งก็วนกลับมาที่เดิมไอ้เหี้ยแม่งงอนเสร็จทะเลาะกันต่อใส่โฮกจากบ้านผมไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกลับมาคืนดีกันในตอนท้ายเหมือนเดิมไอ้เหี้ยนี่คือแบบโอกาสสุดท้ายของมึงแล้วนะเว้ย last chance สำหรับหนังของมึงที่แบบมึงจะทำอะไรให้หนังเรื่องนี้มันมีอะไรขึ้นมานี่คือแบบพระเอกมึงยังไงพระเอกมึงก็โมโหหลังจากรู้ความจริงแล้วก็เอารถที่จะต้องเป็นของรางวัลให้กับตัวนางเอกเอาไปทำลายทิ้งแล้วยังไงต่อครับแล้วยังไงต่อตัดภาพมาไอ้เหี้ยแม่งเดินไปเอากับนางเอกในห้องนอนต่อกูแบบไอ้เหี้ยแล้วเสร็จไม่ถึง1วิพอเอาเสร็จทะเลาะกันต่อพอทะเลาะกันต่อเสร็จไอ้เหี้ยแม่งก็ไล่นางเอกจากบ้านไปมึงใส่หัวออกจากบ้านกูไปอะไรแบบเนี้ยกูแบบโอ้ย what the fuck ไอ้เหี้ยอย่างงี้ก็ได้เหรอวะบทหนังอย่างเงี้ยมึงมาฉายได้เหรอในโรงไอ้เหี้ยคือทำไมแทนที่มึงจะแบบมึงจะขยี้ไอ้ตัวปมของตัวพระเอกที่แบบตัวพระเอกมันเป็นเด็กเนิร์ดแบบไม่มีเพื่อนคบไม่เข้าสังคมอยู่แต่ในห้องทำไมมึงไม่ดึงอารมณ์จุดๆนี้ออกมาวะนะทำไมมึงไม่เล่นต่อกับปมเนี้ยปมของพระเอกที่แบบดูจะแบบมีอะไรมากที่สุดในเรื่องแบบสังคมของตัวไอ้ตัวพระเอกที่แบบต้องให้พ่อแม่คอยช่วยอยู่ข้างหลังแบ็คอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยทำไมไม่เล่นวะจังหวะเนี้ยจังหวะมึงมาแล้วมึงสึกเล่นจุดเดิมอะไอ้เหี้ยทะเลาะกลับมาคืนดีอะไรงี้อีกแล้วอะก็พอแค่นี้ก่อนครับสำหรับ No Hard Feeling อะไรเนี่ยคือพูดไปมันก็มีแต่ข้อเสียตัวละครของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ก็คือไม่สามารถแบกหนังที่แบบมีบทห่วยๆงี้ได้เลยครับก็สำหรับดูบทนะครับให้คะแนน No Hard Feeling อยู่ที่2เต็ม10ครับโอ้โหคือคะแนนที่แบบน้อยต่ำเตี้ยแลดินขนาดเนี้ยในช่องผมเนี่ยก็มีแค่ไม่กี่เรื่องนะเรื่องล่าสุดก็อะไรเรื่องไอวินนี่เดอะพูลอะไรบัตเทนฮันนี่อ่ะไอ้เหี้ยคือหนังไม่มีแม่งประมาณนั้นเลยอ่ะคือมันอาจจะไม่ประมาณนั้นสำหรับคนอื่นนะคือแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกจริตผมมากๆเลยคือมันห่วยมากๆสำหรับผมอ่ะก็ใครที่ดูแล้วชอบหนังเรื่องนี้ก็แบบไม่ต้องมาดราม่าใส่ผมอะไรนะเพราะคนเราแม่งก็มีสิทธิ์ที่จะแบบแสดงความคิดเห็นของตัวเองนะคือกูก็เสียตังค์ซื้อบัตรไปดูนะแล้วก็ดูด้วยตาสองตากูเองนะไม่ต้องมาดราม่ามันสิทธิ์ของผมเว้ยที่แบบหนังมันไม่สนุกสำหรับผมอ่ะมันไม่สนุกผมก็บอกมันไม่สนุกเว้ยมันก็แค่นั้นเองเรียกง่ายๆซิมเพิลไม่เป็นการดูหนังที่แบบกูคิงมากทั้งเรื่องคือแบบไม่มีฉากไหนฮาสักฉากเดียวไอ้สัสคือแม่งมีแบบกระแฮมนิดหน่อยอ่ะที่แบบเหมือนในตัวอย่างหนังอ่ะซึ่งไอตัวอย่างหนังเนี่ยแม่งก็คือเป็นช็อตที่แม่งสนุกที่สุดของเรื่องแล้วแม่งก็มาใส่ในตัวอย่างหนังเว้ยคือแม่งไม่มีอะไรสร้างสรรค์ไปมากกว่านั้นแล้วหรือไงวะกูก็ไม่เข้าใจคือแม่งแบบบทแม่งแบบไม่ได้เลยแบบเหมือนดูหนังแบบเด็กดูหนังเด็กๆในคราบของหนัง18บวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบตอนท้ายแม่งก็แบบไม่ได้แบบทำให้ตัวหนังแม่งดีขึ้นอะไรเลยคือไอฉากที่นางเอกจะต้องไปตามง้อพระเอกหลังจากที่แม่งที่รู้ความจริงแล้วนะที่ตัวพระเอกแอบได้ยินในตัวพ่อแม่กับตัวนางเอกคุยกันเรื่องแบบจัดฉากอะไรแบบเนี้ยไอตัวนางเอกก็ต้องแบบไปตามมองพระเอกแบบไปเกาะติดหน้ากระจกรถตัวพระเอก
ที่แบบตอนต้นเรื่องแม่งเคยมีโมเมนต์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เอาโมเมนต์นี้มาเดจาวูให้เราดูอีกรอบให้เรารู้สึกแบบโอ้โหแม่งเห็นไหมกลับมาอีรอบเดิมอย่างเงี้ยโอ้ยสุดยอดซึ่งสำหรับกูแล้วแม่งไม่สุดยอดเว้ยคือแม่งแบบอะไรตัวพระเอกแม่งขับรถออกไปที่แบบออกไปในชายหาดแล้วสักพักแม่งก็ขับตรงเข้าไปในทะเลเลยไอ้เหี้ยคือแบบแม่งไม่ต้องเดาแล้วไอ้เหี้ยคือแบบจุดจบมันจะเป็นยังไงอะครับคือเพราะก่อนหน้านี้มึงก็รักเลิกๆนักรักงอนๆกลับมาคุยกันแล้วก็ทะเลาะ กันเป็น10รอบคือแบบความสนุกมันไปหมดแล้วสำหรับผมอะสรุปคือแม่งแบบยังไงก็เหมือนที่กูพูดแหละแม่งก็คืนดีกันไอ้สัตว์ happy ending แม่งไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นอะเออผมแบบไอ้เหี้ยกูแบบปวดขมับมากอะหนังเรื่องนี้คือกูยังไม่รู้สึกถึงแบบความรักที่ก่อขึ้นมาจากตัวละคร2ตัวนี้เลยอะเอางี้เลยดีกว่าคือหนังแม่งมีแต่แบบยัดอะไรเข้ามาให้เราดูแล้วแบบเออมันเป็นอย่างนี้นะความรู้สึกของตัวละครตอนนี้มันเป็นอย่างนี้สองคนนี้เดี๋ยวแม่งก็ต้องกลับมาคืนดีกันอยู่ดีอะไรแบบเนี้ยคือไอ้เหี้ยหนังแม่งแบบทำไมกูไม่นอนดูอยู่บ้านวะทำไมกูไม่ดูแบบถ้ากูอยากจะฮาตลกทำไมกูไม่นอนดูบริษัทฮาไว้จำกัดวะฮะกว่าจะสนุกกว่านี้กว่าจะฮากว่านี้ได้ซ้ำหรือถ้ากูอยากดูหนัง18บวกทำไมกูไม่เปิด Netflix ดู50 Shades ไปเลยวะฮะทำไมกูต้องมาดูไอ้หนังเรื่องนี้ที่กูคาดหวังว่ามันจะเป็นหนังเพชรในตมวะโคตรผิดหวังเลยนะครับก็ก่อนไปผมฝากกดไลค์ Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดูบาบทด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวล้างตาแล้วก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าอ่ะก็วันนี้ต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ